สวัสดีค่ะตอนนี้สดาอยู่กับเฮียโบนและจักรวางตอนนี้กำลังจะเข้าเมืองกันไปกินนู่นนี่นั่นแต่ดูข้างหลังรถติดแบบระเบิดมากหิวก็มาถ่ายเล่นๆตอนแรกจะไม่ถ่ายแต่ว่ารถติดมันเหงาอ่ะวันนี้เดี๋ยวอัปเดตให้ก่อนหน้านี้ก็ที่สดาดีท็อกไปใช่ไหม3วันน้ำหนักรอบนี้ลงมาแค่1กิโลกับอีก4ขีดแต่ว่าก็โอเคเพราะสดาไม่ถ่ายเลยแต่ว่าก็โอเคแล้วแต่วันนี้จะกินให้แหลกตื่นเช้ามาก็จัดขัวไปประมาณ2ถุงใหญ่แล้วมั้งนี่ก็เอามาในรถอีกเดี๋ยวจะมากินขัวกันเพราะว่าว่างไงถ้าอยู่บ้านเอ้ยถ้าอยู่ในรถต้องกินขัวเพราะมันฟินที่สุดแล้วอะมันฟินมากๆในการที่เพลินเลิศมากนี่มีคริสปี้ครีมด้วยกวางแพ้มาเมื่อวานนี่แบ่งมากินเอามากินในรถกันคริสปี้ครีมเห็นไหมหัวเขียวรสปูขนแซ่บมากวันนี้เรากินแบบนี้เพราะว่าคือจะบ้าเป็นช่วงบ้าอะไรเป็นช่วงเดี๋ยวได้อ่ะเขาพ่นหมดตรงลูกค้าหมดไม่เหนื่อยให้เรากินเลยกระลุงเตี๋ยแล้วก็มีนี้ด้วยกล้วยกล้องแกะให้หน่อยกล้วยแบบว่าคล้ายๆกล้วยของป๋อค่ะแต่เป็นอีกเจ้านึงก็อร่อยดีค่ะเหมือนมันจะแห้งกว่าของเจ้าป๋อมันจะเป็นอย่างเงี้ยกล้วยอบเคยชอบกินพวกกล้วยเผือกมันมะกรองอะไรเงี้ยแล้วมีของกินอะไรอีกนะเดี๋ยวแป๊บนึงอ๋อมีมะขามด้วยมะขามแบบมะขามหวานแกะแต่หวานมากไม่ค่อยอร่อยเลยไม่เวิร์คของนันซี่อร่อยเพราะว่ามันจะออกเปรี้ยวสดาไม่ชอบหวานมากมันกินแล้วมันเลี่ยนถั่วแต่ตอนนี้ยุ่งอย่ายุ่งกับถั่วเลยเพราะว่าไม่ได้กินอะไรเลย3วันกินแต่น้ำดีท็อกอยากกินถั่วมากเสพติดฟินอร่อยมากอยากให้ลองฟินมากใครจะกินก็ต้องเปิดติดแบบเวลาเชื่อเหอะรู้สึกมากเลยเนาะมากวันนี้กำลังจะไปกินข้าวที่ครัวสอนเดี๋ยวถ่ายให้ดูร้านนี้เป็นร้านโปรดของซาเคยรีวิวไปแล้วแหละมันเพลินอ่ะมันเพลินจริงๆนะเพียงพอเนาะแซ่บมากเดี๋ยวเราจะต้องเบาๆแบบเลิกกินขนมแล้วเพราะจะกินขนมเยอะมากไปเชียงใหม่กลับมาใส่น้ำหนักขึ้น4กิโลคือเป็นคนที่กินเยอะมากแล้วน้ำหนักดีดเร็วมากโยโย่อะขนาดไม่กินยาเราคุ้มอ้วนโยโย่เลยคิดสภาพแล้วบอกผ่านพังต้องเบาๆเบเกอรี่โอ้ยอร่อยอะฟินฟินมากกินทุกวันทำไมมันไม่เบื่อเนาะแปลกอะเขาถึงบอกไงว่าถูกกัญชาเสพติดถึงใส่แฝกกัญชาอย่างเงี้ยเสพติดขนาดนั้นมันกรอบแบบกรอบละมุนอ่ะไม่เหมือนถั่วบ้านเราอ่ะกรอบแข็งๆรสชาติเข้มข้นอืมมันเข้มข้นยิ่งรสเยอะยิ่งแซ่บมากเลยเนาะอืมจริงนะถ้าใครไม่ได้ใครเป็นคนชอบกินรสจัดต้องอันเนี้ยฟินมากถั่วนำเข้ารสเดี๋ยวสดาจะให้ไลน์ไว้บนหัวคลิปสดาให้ไลน์ไว้บนหัวคลิปไม่ต้องมาสั่งกับสดานะเพราะว่าพี่สาวพี่เคยขายเห็นสั่งกับสดาตลอดงงมีอะไรอีกโอ้กินเยอะมากกินจนแบบหิวข้าวแล้วเริ่มหิวข้าวเมื่อกี้เฮียโบ๊ทแคมหมูหมดแล้วเหรอเรียบร้อยซื้อแคมหมูมากินแคมหมดเลยครับอร่อยอ่ะใครมีขนมที่กินได้เยอะแล้วไม่อ้วนแนะนำสลามมาด้วยนะเพราะสลามจะเลิกกินเค้กจริงจังแล้วกินน้อยลงเพราะอ้วนมากนี่กว่าจะลดได้นานมากเพราะอายุมากแล้วอร่อยอ่ะกินอีกกินต่อกินถั่วต่อเอาวะมาถ่ายให้ดูเหมือนประมาณเพิ่งกินถั่วแต่จริงๆเหอะกินมาตั้งแต่เช้าแล้ว
หมดไป 2-3 ห่อใหญ่ละวางแหวกให้หน่อยเดี๋ยววันนี้จะไปนู่นนี่นั่นก็จะกินให้ดูแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูโอ้แหวกเยอะจังอ๋อถ้าเกิดใครอยากเป็นตัวแทนก็ติดต่อเฮียโบ๊ทเลยนะจ๊ะเป็นตัวแทนขายก็ติดต่อเลยฟื้นปีฟื้นฟองฟื้นอะไรได้หมดแอดไปสอบถามเอาเองเดี๋ยวจะให้ไลน์ไว้บนหัวคลิปไปดีกว่า5 ทีกว่าแล้วเดี๋ยวไปก่อนแล้วถ้าเกิดวันนี้ไปกินอะไรเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะบ๊ายบาย